ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมขอต้อนรับกลับสู่รายการสปีดเดอร์ในช่วงที่2ครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตครับวันนี้ครับแน่นอนครับเรามีแขกรับเชิญด้วยแล้วก็รถที่จอดอยู่2คันนี้ที่เห็นกันนะครับแล้วเราจะมาคุยเรื่องราวต่างๆแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DAD กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ AMS Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากสหรัฐอเมริกามาวันนี้มีแขกรับเชิญแล้วก็รถสวยๆสองคันนี้จอดกับเราอยู่นี่แน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อครับสวัสดีครับดีครับผมแนะนำตัวหน่อยพี่พี่ชื่ออะไรครับผมสื่อนะครับในส่วนตัวก็สื่อว่าผมทับชัยนะครับก็ทำงานอยู่ที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาดอนเมืองนะครับเป็นพนักงานรังวัดอยู่ครับโอ้อ๋อเป็นพนักงานรังวัดที่สาขาอยู่กรมที่ดินกรมที่ดินด้วยทำงานที่กรมที่ดินแล้วก็เปิดช็อปสั้นๆมาพี่สิวแล้วกันพี่สิวพี่สิวแน่นอนครับวันนี้รถสองคันที่มาจอดตรงนี้มันเป็นรถที่แบบถ้ามองแล้วไม่รู้ด้วยคือดูคติเขาบอกว่าหาดูยากมากยากมากแล้วในไทยอันนี้พี่สิวเป็นเจ้าของใช่ไหมใช่ครับสองคันนี้เจ้าของเลยนะใช่ครับอ้าวแสดงว่าพี่สิวเขาบอกพี่สิวเปิดร้านด้วยใช่ครับเปิดร้านชื่ออะไรชื่อร้านซิงเกิลช็อปครับซิงเกิลช็อปครับผมอยู่ที่ไหนทำงานดอนเมืองแต่ร้านอยู่บางบัวทองครับผมร้านอยู่บางบัวทองทำงานดอนเมืองบ้านอยู่บ้านอยู่บางบัวทองก็คือผมเองเนี่ยเปิดช็อปอยู่ในบ้านเลยในบ้านเลยทำที่บ้านครับทำที่บ้านเลยครับที่บ้านทำโรงรถให้เป็นกะลาดไปเลยเป็นกะลาดทีนี้มาพูดถึงดีกว่าทำไมเราถึงไปหลงรักอะไรเกี่ยวความคลาสสิกของรถที่มันเก่าแล้วมันหายของยากโอ้โหแล้วพี่ก็ไม่รักอันเนี้ยดูเลยหายากนะอ่ะพี่สิวพี่สิวว่าเลยก็ต้องเรียนต้องบอกนิดหนึ่งครับด้วยความส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบความคลาสสิกและอีกอย่างชอบในส่วนของการเครื่องยนต์ต่างๆทีนี้เราก็มองว่าในช่วงเวลาที่เราทำงานแล้วเนี่ยลองพอพ้นจากครอบครัวแล้วเนี่ยสิ่งอะไรที่เป็นงานกิจกรรมที่เราชอบก็คงต้องบอกว่าผมคุกคีกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาตั้งแต่เริ่มศึกษาเรียนอยู่ซึ่งได้แต่เพียงแค่เปิดหนังสืออ่านอะไรนะครับแต่ว่าณวันหนึ่งเราพอจะมีเงินเดือนส่วนนอกเหนือจากเงินที่ใช้ในครอบครัวเนี่ยก็พยายามเก็บออมคันแล้วคันเล่าก็เริ่มมีครั้งคันแรกก็ตั้งแต่ตอนนั้นอายุ21เป็นดูคาติเป็น MZ ก่อนอ๋อ MZ ใช่ครับ MZ ตัวไหนพี่ตัวหยดน้ำครับตัว125 RT ครับนี่ก็สตาร์ทซ้ายเหมือนกันใช่ครับทีนี้ก็เริ่มปรับมาเป็น4จังหวะละซึ่งคันแรกของผมก็เป็นดูคาติเป็น narrow case นะครับ4 speed ก็คือ4เกียร์4เกียร์ครับผมทีนี้พอสักพักก็มีโอกาสได้5เกียร์มาครอบครองก็เป็นแนวรถเคสเหมือนกันก็เมืองไทยก็เรียกว่ารถฝาเดียวรถฝาเดียวเป็นดูคาตี้ฝาเดียวแต่อย่างลักษณะอีกสเต็ปหนึ่งก็คือ2ฝาเนี่ยก็เป็นลักษณะเป็น Y case อย่างนี้นะครับเป็นถังแก๊สแคงเนี่ยเขาจะมี2ฝาตัวนี้มี2ฝานะใช่ครับฝาถังแล้วมันจะมี2ฝานะครับเรียกรุ่น2ฝาทีนี้ด้วยสรีระของเขาเนี่ยการดีไซน์แล้วเนี่ยผมต้องบอกว่าถามว่ารถอะไรที่เหมาะกับผมรถอะไรที่มันเป็นการที่เราออกทริปแล้วมันลงตัวกับผมเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันจบกันที่ดูคาตี้ครับจริงๆรถคลาสสิกมันมีเยอะนะไทรอัมใช่ครับก็คลาสสิกเหมือนกันไทรอัมก็เคยใช้มีระดับตำนานเหมือนกันใช่ครับก็เคยใช้อยู่เหมือนกันเคยใช้คือต้องเรียนอย่างนี้พี่ก๊อฟครับเพราะว่าที่กลุ่มของสิวเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มรถโบราณค่อนข้างเยอะมากในกลุ่มของเขาเลยนะเป็นสไตล์นี้เลยนะครับนี่เลือกมานี่คือเจ้าของเลยเป็นเจ้าของแล้วไม่แต่ที่เรารู้คือว่ามันแบรนด์ดูคาติทีแรกพี่โอ๊ตบอกว่าผมมีนะเพื่อนทำดูคาติอยู่แล้วก็มองลูกศิษย์ครับต้องเป็นพานิเกเล่ต้องเป็นมัลติสตาร์ด้าไฮเปอร์โมตาร์ดมอนเตอร์ครับซูเปอร์จิเลล่าหรืออะไรสตรีทไฟเตอร์มันก็สไตล์รถรุ่นใหม่แล้วนะอะไรเงี้ยพอให้ดูรูปบอกนี่คือดูคตินะแล้วก็มองเอ้ยเอารถมาแปลงเล่นหรือเปล่าอะไรมาทำใส่สติ๊กเกอร์อะไรหรือเปล่าอ๋อไม่แต่นี่คือดูคติจริงๆตัวจริงครับตัวจริงของเขาแล้วก็สามารถสตาร์ทขี่ได้ด้วยขี่ได้ด้วยพี่ก๊อฟขับได้ด้วยครับผมตัวนี้ได้มานานพี่เอาตัวนี้ก่อนเริ่มจากตัวนี้ก่อนตัวนี้ตัวชื่อรุ่นอะไรตัวนี้เป็น
ป็น Ducati 450 450ใช่ครับ450 cc Mark III Desmo ครับผมMark III Desmo ด้วยรูปทรงเนี่ยส่วนตัวเป็นคนชอบเป็นลักษณะคาเฟ่เลเซอร์ก็ในบ้านก็สักคันหนึ่งเถอะนะครับก็คือแต่สวยมากนะแต่การเก็บงานหรือว่าแม้กระทั่งว่าการเก็บจอดหรือว่าน้ำมันไม่มีรอยซึมนะพี่ครับเห็นป่ะตอนเอามาทีแรกขี่ได้ไหมตอนเอามาทีแรกก็เป็นเครื่องติดเฟรมซึ่งมีทะเบียนอยู่นะครับขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้สตาร์ทไม่ติดก็ยังต้องซ่อมบำรุงอ่ะนะครับแล้วพี่จะไปรู้เทคโนโลยียังมาได้ไงตัวเดสโมนี่มันวาวแบบไม่เหมือนชาวบ้านเดสโมเราเมกนี่เอกลักษณ์ของเขาใช่ซึ่งต้องบอกว่าพอดีผมโชคดีผมได้รู้จักกับพี่อยู่คนนึงก็คือพี่ชาติดูคาตี้อยู่ในกลุ่มที่ดูคาตี้งามวงวานครับซึ่งเขาคอยดูแลเซอร์วิสกับกลุ่มอิตาเลียนสตาเลียนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้การเป็นกันเองกับการดูแลรักษารถบอกได้ครับพี่ทางซิลบอกได้นะว่าจะบอกชื่ออะไรยังไงบอกได้เลยครับผมปลุกนานไหมปลุกกว่าจะตื่นต้องบอกว่าสาบไล่อะไรนะ3ปีเฉพาะอะไรอย่างเดียวใช่ครับอะไรที่มันถูกใจเรานะเอาเรื่องเลยผมเลือกที่จะบางอย่างมีอยู่ในไทยบางอย่างต้องเลือกที่จะซื้อจากการประมูลนะครับตอนนั้นก็ต้องมีการแข่งขันในการนั่งเฝ้านั่งดูอะไรกันเท่าไหร่นะครับซึ่งต่างประเทศก็จะจบกันช่วงตีสี่อะไรเงี้ยก็เราก็นั่งหลังกดหลังแข่งเฝ้ากันนะครับอย่างไม้อย่างทั้งเป็นเรือนไม้เรื่องมือเบรกมือคันเนี่ยโอ้ได้อีเบย์มาล้วนๆเลยของตรงรุ่นไหมตรงรุ่นไหมก็ถามว่าตรงไหมเป็นของแต่งนะยุคนั้นยุคของดูคาติแหละแต่ไม่ใช่ตรงรุ่นเป็นของแต่งของอิตาลีนิดหนึ่งก็คืออาจจะเป็นว่าหลายอย่างเนี่ยเป็นแบรนด์ทางอิตาลีซึ่งอย่างดุมหน้านี่ก็จะเป็นโมเรนี่ของ350ซีซีนะครับส่วนดุมหลังก็เป็นลาวาด้า1000ซีซีนะครับซึ่งต้องบอกว่ารถยุคนั้นมันลอยต่อระหว่างซีลวดกับแม็กนะครับเราก็ยังต้องเอาชุดแต่งที่เป็นซีลวดมาลงกับรถเราซึ่งจะได้ดูคลาสสิกหน่อยครับดูอย่างบางตัวเนี้ยตัวด้านหน้าเราเนี่ยเห็นไหมครับตัวมีไฟหน้าเล็กๆเนี่ยตัวนี้คือตัวออริจินอลเลยตัวออริจินอลเลยใช่ไหมครับออริจินอลเปียทึบๆอย่างนี้ตัวนี้เลยพี่ก้าวแล้วเนี่ยตัวนี้มันทำเองก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมือนแล้วก็ใส่ไฟได้อารมณ์เดิมนี่นะครับอารมณ์เดิมแต่ว่าจะได้ขี่ท่อหนุนได้มีไฟมันอย่างนี้ด้วยพี่ก๊อฟเพราะว่าตัวแท้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเจาะมันเพราะแน่นอนพี่ก๊อฟเสียดายนะใครจะไปเจาะล่ะก็ทำตัวนั้นขึ้นมาแล้วก็เหมือนเดิมทุกอย่างพี่ก๊อฟแล้วก็แบบแล้วก็มีต่อตรงไฟหน้าไปด้วยก็ใช้จะได้ใช้งานได้จริงๆครับขับรถในบ้านเราได้ในกรุงเทพในอะไรได้บางปทจะจบ3ปีแค่เพราะหาอะไรติดเครื่องต่างหากติดเครื่องครับผมก็ตัวนี้เริ่มต้นจริงๆช่วงปี512551ได้ขี่ก็ช่วงปี554นะครับปีได้ปี54ประมาณ4ปี5ประมาณ3 4ปีครับผมปีได้ครับ4ปีเนี่ยก็เอาของมารอแล้วใช่หลายสิ่งหลายอย่างสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วก็ประกอบก็ต้องปกติก็จะยืนคันรถก่อนยืนคันรถแล้วก็จัดทรงพอจัดทรงเสร็จเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างต้องบอกว่าตัวนี้เครื่องนำเข้ามาจากเมืองนอกค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ก็ไม่น่ากังวลเรื่องการโมดิฟายให้การซ่อมบำรุงเท่าไหร่มันทันแน่นดีพอจำพอเดินสายไฟอะไรต่างๆก็ค่อนติดแล้วค่อนข้างเงียบก็ถือว่าถูกใจครับถูกใจตัวนี้เป็นเครื่องเดิมหรือว่าพี่โมดิฟายละก็ตรงชิ้นนี้ก็เป็นแค่ระบบฝาสูบซึ่งเขาเป็นเดสโมมาอยู่แล้วตัวนี้ไม่ต้องโมดิฟายมีลูกสูบใส่ของวิสโก้เข้าไปนะครับเป็นลูกสูบหัวนูนก็เพิ่มกำลังอัดอะไรได้ลูกสูบเป็นวิสโก้นะคือกำลังอัดเข้าไปหัวนูนที่ดูแล้วกันลูกสูบวิสโก้ยังมีมั้งแต่ยุคนู้นๆแล้วอ่ะใช่ครับอันนี้ถ้าเป็นรหัสมันเป็นตัวปีของปีหนึ่งไร1972ครับผม1972ใช่ครับตัวนั้นคือ1972 40กว่าปี45ปี40มั้ยใช่ครับ45ปี46ปีครับ45ปี72ปีนี้17นะครับ45ปียังขี่ได้ครับนะครับผมไปดูคติไปโรงงานหรือไปช็อปดูคติยังไม่มีรถพวกนี้นะในบ้านเรานะพูดถึงกรุงเทพนะประเทศไทยนะไม่รู้ผมรู้มีกี่คันเหมือนกันนะตอนนี้คันนี้สวยมากแล้วที่ช็อปเรายังมีอีกไหมครับสิวครับที่ช็อปมีดูคาตี้อีกคันนะครับตัวนั้นเป็นตัว500 cc เป็นพาราเรลเป็น GTL คลาสสิกเหมือนกันซึ่งต้องบอกว่าบ้านเรามีคันเดียวบ้านเรามีคันเดียวด้วยทำเสร็จยังสตาร์ทติดไหมติดแล้วติดแล้วด้วยแต่ก็คือเหลือเรื่องจุดยึดเพจเก็บงานพิเศษอะไรนิดหน่อยเราเก็บงานอยู่ถ้าเพื่อนๆอยากพี่อ้นอ่ะถ้าเพื่อนๆอยากเห็นคันนั้นก็เข้าไปดูที่เพจได้ไหมครับที่เพจเพจก็มีว่ากันโอเคเดี๋ยวว่ากันนะครับสำหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวลองตีค่าได้ไหม
ก็ด้วยสนนราคาณช่วงเวลานั้นที่พยายามซื้อของเข้ามาแต่ถามว่าเมื่อไหร่ที่ผมคิดมูลค่าเนี่ยมันกลายเป็นว่าก็จะหยุดที่จะก็เท่ากับว่าเราก็ไม่ได้ไปคิดใช่ไหมใช่ไม่ได้ไปคิดถ้าไม่คิดเรื่องของแต่งเอาตั้งแต่แรกตอนที่พี่ได้รถมาเนี่ยที่มีเล่มบอกว่าทะเบียนเรียบร้อยเป็นเครื่องติดเฟรมมันตอนนั้นซื้อมาอะไรตอนนั้นซื้อมา108,000โอ้โหแสนแปดโดยไม่รู้ว่าจะมีของหรือเปล่าพี่ก๊อฟอย่าลืมนะยังไม่มีของแต่งยังไม่มีของเพิ่มแสนแปดที่เราหยิบเครื่องเฟรมมาเครื่องติดเฟรมแสนแปดผมก็เอาเงินแสนแปดไปดาวน์รถเก่งแล้วแต่ยังว่าแหละคนมันชอบชมเรื่องคลาสสิกแล้วตัวพี่เองก็เป็นช่างในเรื่องของช่างยนต์อยู่แล้วก็ศึกษาได้เพียงแค่ศึกษาส่วนบอดี้อะไรนะพอจะหยิบจับทำได้แต่เครื่องยนต์ต้องก็แสดงว่าด้านนอกพี่ก็ออกแบบติดเองดิช่วยกันใช่ไหมแต่เครื่องยนต์นี่ก็ไปให้พี่ชาติพี่ชาติเขาจัดการก็คือแวะเวียนแหละเพราะว่าเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นช่างด้วยกันครับอันนี้ถังเถิงนี่ของมันเลยพี่หรือว่าถังดีไซน์ครับดีไซน์ถังดีไซน์ครับผมดีไซน์คาเฟ่ใช่เป็นพี่ก๊อฟอยู่ฝาถังดิสุดยอดไหมก็ต้องบอกว่ามันเป็นรถคัสตอมแล้วกันนะมันเพราะมันคัสตอมเพราะว่ามันจะเป็นรถที่แต่งไม่เหมือนไม่ใช่สแตนดาร์ดละไม่เป็นคัสตอมตอนนี้เป็นคัสตอมเป็นคัสตอมสไตล์คาเฟ่สไตล์คาเฟ่ก็อย่าไปตีค่าแล้วกันสำหรับคนที่ชอบเล่นคลาสสิกจริงนะเรายิ่งบอกไปมันเหมือนกับแต่ถ้าเราแจ้งไปในลักษณะอย่างนี้แล้วพูดไปลักษณะนี้คือว่าพอแจ้งว่าดูคติปีลึกขนาดนี้ราคาเวทนี้ผมว่าเขาจะรู้ราคาเองอ่ะแค่ขนาดซื้อเครื่องติดเฟรมมายังแค่108,000แล้วแต่งมาวิ่งได้ขนาดนี้ด้วยออปชันขนาดนี้ของแต่งนี่เป็นของแท้ล้วนไม่มีของเทียมเลยใช่แล้วของที่มาประมูลจากอิตาลีด้วยนำเข้าด้วยราคาก็คงไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะในเรื่องของอะไรนี้เราถ้าอีเบย์เข้ามานี่ก็แสดงว่าราคาก็เบียดแน่นอนต้องไปเบียดแหละทางตาประมูลเขาอีกเวลาไม่บ้านเขาก็บ้านเราเหมือนกันไม่เหมือนเขาประมูลกลางวันเรากลางคืนตีถามมีสี่ต้องมานั่งดูเฝ้าอยู่ก็นี่แหละครับผ่านไปกับตัวนี้450 454มาตัวนี้คือรุ่นอะไรกี่ซีซีตัวนี้ดูคาตี้350 CC Mark 3ครับเดสโมเหมือนกันเป็นเดสโมเหมือนกันตัวนี้เป็นเดสโม Mark 3 Mark 3ตัวนี้ปีอะไรพี่ตัวนี้ปี1968ครับผมปี68ลึกกว่านี้อีกลึกกว่าตัวนี้มี50กว่าปีครับ50ประมาณ50ปีเลยครับตัวนี้50ปีในเล่มทะเบียนเนี่ยจดทะเบียนปี2511 2511นี่649นะตัวนี้ตอนได้มาเป็นไงบ้างตอนได้มายืนคันครับตอนนี้ได้มายืนคันโอเคยืนคันด้วยราคายืนคันก็จะแพงว่ะไม่ซื้อก่อนจะราคาใกล้เคียงกันใกล้เคียงด้วยเหรอหูแต่ยืนคันมานี่ราคาใกล้เคียงไอ้นี่มีเครื่องเฟรมต้องบอกว่าเครื่องราคาแรงกว่าบ้างครับผมตัวนี้ได้ยืนแต่ว่าสตาร์ทติดไหมวันนั้นสตาร์ทติดไหมก็ไม่ติดแล้วก็ยังต้องซ่อมบำรุงนะครับต้องซ่อมบำรุงตัวไหนซื้อก่อนอ่ะตัวนี้ซื้อก่อนซื้อปี49ครับตัวนี้ซื้อปี49ครับผม49ตัวนั้นเป็นซื้อปี51แล้วเริ่มลุยตอนนั้นมาสภาพไงตอนนั้นก็มาเป็นกระทะเหล็กกระทะล้อนะครับเป็นกระทะเหล็กตอนนี้ผมก็ไล่อาร์กอนยกขอบใส่แค่วงล้อนี่ก็หายากแล้วพี่ก๊อฟนี่สุดๆแล้วก็เหมือนเดิมเครื่องก็ให้พี่ชาทำเหมือนเดิมแล้วก็เก็บไอ้พวกอันนี้ก็ไปประมูลเหมือนกันป่ะพี่อะไรต่างๆส่วนใหญ่จะหลายอย่างมีอยู่ในไทยก็คือจะมีก็ชุดเพิ่มเติมมาก็คือชุดเบรกคัสแล้วก็ยกวาลยกโชคนี่ตัวนี้มีคำตอบแล้วไงพี่ตัวยกวาลตัวยกวาลมันอยู่ข้างยกโชคใช่ครับเนี่ยก็ให้เฉลยแล้วไงว่ายกวาลกับยกโชคหรือว่ายืนคันมาสตาร์ทไม่ได้ด้วยนะครับแล้วกว่าตัวนี้กว่าจะบูรณะให้มันขี่ได้เนี่ยนานไหมตัวนี้กี่ปีครับใช่ไม่นานครับประมาณสัก2ปีตัวนี้ทำ2ปีไม่นานก็แสดงว่าตัวนี้คือว่าเป็นสภาพที่ตรงรุ่นไม่ถูกแล้วใช่ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเดิมค่อนข้างที่จะเดิมๆแต่ว่าที่แรกได้มาเดินแทนจับโชคตรงรุ่นกว่าอย่างนี้ตอนนี้พอดีว่าผมเองเนี่ยชอบที่จะเดินทางไกลนะครับออกทริปเนี่ยผมก็จะใช้แฮนด์รุ่นเนี้ยซึ่งถามว่าแฮนด์รุ่นนี้ก็เป็นแฮนด์ซึ่งเป็นสเปคของดูคาตี้เหมือนกันซึ่งเป็นทำตลาดในอเมริกาก็จะเป็นแฮนด์ยกซึ่งถามว่าปี70เนี่ยจะยุคเดียวกับพวก Easy Rider มันก็ทำตลาดในลักษณะขับก็แสดงว่าเปลี่ยนชุดหน้าใหม่ดิเพราะเป็นแฮนด์โชคเพียงแค่แผงคอบนแล้วก็แผงคอบนเดิมทีถ้าเป็นแฮนด์โชคจะเป็นแผงคอเรียบนะครับไม่สามารถยึดไม่มีตุ๊กตาที่จะยึดได้ตุ๊กตาตัวนี้ใช่ครับแต่จริงๆถ้าเราจะบอกว่าเป็นของแต่งประจำรุ่นเขาเลยได้ไหมครับหรือว่าเราโยกมาได้ก็เป็นอีก
อีกสเปคหนึ่งที่ส่งทำตลาดในอเมริกานะครับถ้ามาฝั่งเอเชียก็เป็นงานคัสตอมแหละเป็นงานคัสตอมงานคัสตอมแน่นอนหลายคนชอบสไตล์อย่างนี้มันมีช่วงรอยต่อครับผมเพราะว่ามันมีงานคัสตอมตัวนี้เข้ามาเสริมนะพี่ก๊อฟเพราะจริงๆมันเป็นจับโชกแต่พอเราขยับมาเป็นตัวแฮนด์ตัวนี้แฮนด์บาร์ใช่ไหมแฮนด์บาร์ดับเบิลบาร์ตัวนี้แฮนด์สูงหน่อยทีนี้พูดถึงร้านบ้างชื่อร้านชื่ออะไรพี่ชื่อร้านซิงเกิลช็อปซิงเกิลช็อปอยู่ที่ไหนเปิดแล้วทำอะไรบ้างก็ซิงเกิลช็อปนี่ก็ต้องบอกหลายคนบอกว่าคืออะไรทำไมผมถึงตั้งชื่อว่าซิงเกิลซึ่งแรกเดิมเดิมทีเนี่ยซิงเกิลช็อปมาจากชื่อลูกชายนะครับชื่อลูกชายชื่อซิงเกิลถามว่าชื่อลูกชายตั้งเอาอะไรมาตั้งก็คือรถสูบเดียวที่ผมซิงเกิลเลือกเดียวสูบเดียวใช่ครับนั่นก็คือซิงเกิลพี่ก็มีที่มานั่นแหละครับก็คือเป็นชื่อร้านผมซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้ผมเปิดตลาดซิงเกิลช็อปอยู่ที่ประจวบนะครับด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานจำเป็นต้องย้ายตัวเองมาอยู่กรุงเทพได้รับตำแหน่งใหม่นะครับก็เลยเลือกที่จะปรับปรุงโรงรถที่บ้านให้เป็นการ์าจแล้วก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าเป็นช็อปเล็กๆนะครับเรื่องเสื้อที่สามารถที่จะเซอร์วิสหมายถึงว่าสามารถที่จะตอบสนองคนทางโซนนี้ได้ก็ได้รับการตอบสนองอย่างดีนะครับส่วนตำแหน่งที่ตั้งก็คืออยู่ที่หมู่บ้านอักษราบางบัวทองนะครับอักษราบางบัวทองมีเบอร์ติดต่อไหมครับมีครับ094ครับ9691891นะครับเผื่อใครสนใจแนวนี้อยากจะไปหาไหล่ไม่ได้หาไหล่ไม่ได้อยากจะไปติดต่อทางซิลก็เข้าไปพูดคุยกันก็โทรคุยแล้วก็เข้าไปที่เพจนี้แล้วก็อาจจะแวะเวียนไปนั่งพูดนั่งคุยกันได้เนาะคุยได้ศึกษาได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ขายเฉพาะอะไรด้วยนะยังมีเสื้อสวยๆยังมีเสื้อแบบอย่างที่เอามาโชว์ในรายการเราเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเขาจะมีแจกด้วยเดี๋ยวว่าแจกด้วยนะครับเรื่องการเล่นเกมนะครับแจกแน่นอนร้านเปิดมากี่ปีแล้วเอาที่มาเปิดใหม่ที่กรุงเทพมาเปิดยังไม่ได้ปีครับยังไม่ได้ปีก็เริ่มที่จะเปิดจริงๆก็ช่วงทำบุญบ้านเมื่อ29พฤษภาคมนะครับเริ่มเต็มตัวเน้นอะไรเป็นพิเศษเน้นก็ปกติแล้วส่วนตัวก็ชอบนะก็อยากให้ทุกคนมาร่วมเสพบรรยากาศสิ่งต่างๆที่มันเป็นอารมณ์วินเทจย้อนยุคนะครับซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยเสื้อที่ผมนำมาให้คัดสรรมาให้เลือกซื้อกันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าเป็นสไตล์ซิงเกิลช็อปนะครับมีเอกลักษณ์เป็นตัวดวงของตัวเองนะครับมีอะไรด้วยใช่ครับอะไรส่วนมากเป็นรถอะไรพี่ส่วนใหญ่จะเป็นหรือว่าเลนคลาสสิกทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นฮาร์เลย์เดวิสันครับอ๋อเป็นฮาร์เลย์เอานี่จับฮาร์เลย์ด้วยปีเก่ามีฮาร์เลย์ด้วยนะมีฮาร์เลย์ด้วยมีฮาร์เลย์ด้วยโอ้ยปีลึกกว่านี้อีกด้วยใช่ไหมครับลึกต้องตัวนั้น1983เอ้ย1980 80นี่นี่86ใช่โชว์ลึกกว่าครับลึกกว่า80นี่ก็เท่าไหร่แต่ก็อยู่ในเพจเรามีใช่ไหมครับดูมียังพอเห็นแบบๆอยู่โหแต่สวยมากคันนั้นสวยมากไม่ได้แต่ว่าไม่เซอร์วิสในเรื่องของการซ่อมบำรุงไม่ก็เป็นว่าอะไรทดแทนเนี่ยก็อาจจะหยิบจับไปเซอร์วิสกับร้านใกล้บ้านถ่ายให้ได้แต่ถ้าจะให้มาทำเครื่องหรือบูรณะนี่คงไม่ได้ทำต้องให้ทางพี่ที่มีความถนัดก็ส่งเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นช็อปอะไหล่ก๊อฟแล้วก็สามารถที่จะซื้อหาแล้วก็แนะนำเนาะแนะนำลูกค้าแนวนี้เวทนี้อะไรนี้แล้วก็แนะนำจอยกันเพราะมีช่างรู้จักด้วยอะไรด้วยก็เป็นเพื่อนกันแหละครับเป็นเพื่อนกันเล็กน้อยก็พอจะเปลี่ยนให้ได้บางชิ้นใช่ใหญ่ก็ซื้อไปแล้วก็ไปเปลี่ยนร้านนี้แล้วกันนะใช่แนะนำเขาไปการแนะนำใช่ครับของเยอะเหมือนกันนะเยอะมากเขาเยอะมากครับของอะไรส่วนมากนี่พี่ประมูลมาเป็นชุดๆหรือว่ายังไงพี่ก็ต้องบอกว่าอะไรชุดนี้เนี่ยเป็นผมได้มาจากการมีพี่อยู่คนแนะนำพี่ก๊อฟชื่อก๊อฟเดียวกันเลยชื่อเดียวกันเลยกับพี่ก๊อฟเราเขาแนะนำว่าเขามองว่าผมเนี่ยทำร้านสไตล์นี้นะครับมีเสื้อแต่ถามว่าจะเอาอะไรมาแจมอีกสักอย่างเนี่ยเขาก็มองว่ามันน่าจะลงตัวนะผมก็ด้วยความที่เรามีรถรุ่นนี้อยู่รุ่นยุคนั้นอยู่สองคันก็กลายเป็นว่ามันชดเชยกับสิ่งที่ผมจะต้องไปประมูลเมืองนอกมาได้ร่วมหลายสตังค์นะครับเพราะเท่ากับว่านำอะไรที่มีอยู่มาใส่รถเนี่ยก็ช่วยลดค่ายอดค่ายอดตัวเงินของที่เราจะต้องซื้อมาใส่รถเนี่ยได้พอสมควรแล้ว อีกอย่างหนึ่งคำว่ารถรุ่นนี้ผมอยากจะศึกษาเขานะครับคำว่าฮาร์เลย์เดวิสันเนี่ยก็อย่างน้อยก็ได้เป็นความรู้ติดตัวนะครับอาจจะมีการถ่ายทอดในรุ่นต่อๆไป
แต่อย่างน้อยเราก็ได้สัมผัสรถยี่ห้อนี้นะครับฮาร์เลย์ก็ยังสตาร์ทได้เหมือนเดิมพร้อมพร้อมแสดงว่าทุกคันในร้านที่ถ่ายมันจะเป็นตรงนี้หรือว่าที่อยู่ที่บ้านทุกคันพร้อมสตาร์ทได้หมดแล้วพร้อมใช้จริงๆแล้วจริงๆนะพี่ก๊อฟถ้าวันนี้ไม่ได้นำเสนอเรื่องดูคตินะมาแน่คันนั้นแต่ทีนี้การขึ้นรถบรรทุกเนี่ยมันไม่ได้นะมันใหญ่มากนี่อันนี้ก็ใหญ่มากที่ร้านก็ยังมีขายเสื้อยืดด้วยใช่ครับนะครับแล้วก็เป็นการตกแต่งแบบสไตล์คลาสสิกแหละใช่ครับคลาสสิกเลยนี่ถ้าเป็นแบบว่าถ้ามีเก้าอี้นั่งจิบกาแฟแบบนั่งคุยกันนี่อยู่ทั้งวันอ่ะแน่นอนนะนั่งคุยทั้งวันไม่จบหรอกคือจริงๆแล้วคนที่รักสไตล์นี้เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าพอเราได้เจอกันนะครับพอเราได้เจอได้สื่อได้สารกันเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้ไม่ได้แล้วต้องเอาไปออกรายการเรานะครับเพราะว่านับถือกันเหมือนกับลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งแล้วก็อยากจะพามาออกรายการเราให้เพื่อนๆพี่ๆเราได้เห็นว่าเป็นยังไงในสไตล์แบบนี้ไม่ใช่มีแต่สไตล์ KR นะอย่างอาจารย์ที่แนะนำ นะครับแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีแล้วก็มุมิแบบนี้ก็นะก็เอาเรื่องอยู่นะใช้ได้ก็ถือว่าปีลึกด้วยและรถก็สวยด้วยนะครับปีลึกมากตัวนี้มีทะเบียนไหมพี่มีทะเบียนเรียบร้อยครับพี่ครับดูดิทะเบียนมีเรียบร้อยต่อเรียบร้อยปี60เพราะว่าตัวนี้ก็มีทะเบียนเหมือนกันเรียบร้อยมีครบครับโอ้โหนี่มันคือว่าเป็นหนึ่งในตำนานรถดูคาติเลยครับนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วเนี่ยถ้าไม่บอกสตาร์ทเราก็บอกไม่เชื่อหรอกสตาร์ทได้ถูกไหมครับครับส่วนมากก็ส่วนมากเขาจะจอดไว้โชว์อย่างเดียวไปเจอหลายร้านเรื่องของร้านคลาสสิกที่แต่งร้านเนี่ยขึ้นโชว์บนฮอยมั่งอะไรบ้างสตาร์ทไม่ติดหรอกแต่เนี่ยสตาร์ทติดด้วยแล้วก็รู้สึกว่านี่มีรางวัลการันตีด้วยเรื่องของการแข่งขันเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันตรงนั้นดูตัวรถดีกว่าว่าน่าสนใจมากนะครับและที่ร้านนอกจากขายอะไหล่แล้วก็จะมีเสื้อสไตล์ต้องใช้คำว่าเสื้อยืดมอไซค์ประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นแนวสไตล์หยิบมาหนึ่งตัวก่อนครับผมอันนี้เป็นด้านหน้าครับนะครับตัวนี้สวยมากเดี๋ยวดูด้านหลังกันด้านหลังนี่ด้านหน้านะพอดีอยู่ในกระสอบยับไปหน่อยใช่ครับพอต่อมาก็เอามาบนรถเลยนี่เห็นไหมสวยไหมครับโอ้ยิ่งออกสไตล์เป็นพวกช็อปเปอร์ฮาร์เลย์ใช่ไหมใช่ตัวนี้จะเป็นเครื่องโชเวลนะครับเผื่อจะสเตอร์จิตด้วยเครื่องดำเนี่ยครับสวยโอ้โหนี่ไงครับปีลึกปีลึกสภาพก็คือถ้าซื้อก็เท่ากับว่าคุณใส่คนแรกในเมืองไทยคนแรกในเมืองไทยเหรอจริงๆเพราะว่าแต่ละตัวผมจะไม่ก็คือแต่ละตัวที่ผมได้มาสภาพเปิดกระสอบเนี่ยก็จะสภาพแผ่นที่ยับอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ซักนะครับลูกค้าได้ไปก็คือเขาก็จะรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่ถึงมือเขาเนี่ยก็จะเป็นเขาคนแรกกลิ่นกระสอบนี้ก็คือยังมีกลิ่นกระสอบอยู่ในมือกระสอบมันไม่ได้มีทุกหลายตัวนะพี่ก๊อฟนะอย่างของอาจารย์เนี่ยใช่ไหมตัวนี้ใส่ใช่ไหมมิสซิสซิปปีเป็นงานมอไซค์แรลลี่นะครับในช่วงมอไซค์แรลลี่นะครับอันนี้เป็นลิเวลมันแม่น้ำมิสซิสซิปปีเองครับนี่นะครับโอ้โหมีหลายตัวหลายแบบนะครับซึ่งบอกว่าแต่ละตัวนี่เป็นเสื้อแท้แหละนะครับเสื้อแท้เลยนะครับที่ร้านแสดงว่าก็มีหลายแบบหลายสไตล์หลายแบบให้ใครคาดสัตว์กันครับถ้าใครสนใจเสื้อเนี่ยถ้าเกิดจะไปดูหรือจะเข้าไปหาเนี่ยติดต่อได้ทางเพจแล้วก็เข้าไปในร้านก็ได้เข้าไปในรายการก็ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมเข้าไปที่บ้านไปคัดไปลองไปสวมดูว่าตัวไหนจะเหมาะกับเรานะครับใช่ครับในส่วนของเพจที่สามารถติดตามกันได้ก็ใช้ชื่อว่าชิเซลดูคาตี้ชิเซลก็คือสิวนี่แหละสิวดูคาตี้นี่แหละนะครับก็ตรงนั้นผมอาจจะอัปเดตแทบจะทุกอาทิตย์นะครับได้ของใหม่มาเสาร์โพสต์อาทิตย์โพสต์ช่วงวันธรรมดาต้องขอไว้ว่าช่วงนี้จะต้องทำงานก็ต้องลูกค้าเข้าใจกันยังมีงานส่วนรายการอยู่ร้านเปิดยังไงทำงานช่วงเวลาต้องเย็นน่ะหรือไม่ก็ดึกส่วนใหญ่หกโมงจะสะดวกละหกโมงถึงสี่ทุ่มเนี่ยก็เลิกงานพอดีใช่ครับเวลาที่เปิดร้านเดินทางกลับมาถึงนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์นี้ก็แทบจะต้องบอกว่าเสาร์นี่ผมอาจจะต้องไปคัดผ้าสักครึ่งวันนะครับหลังเที่ยงก็เริ่มมาดูกันได้แล้วก็ปิดส่วนวันอาทิตย์ก็เต็มวันเลยครับปิดประมาณ4ทุ่มก็ประมาณ4ทุ่มก็สะดวกก็เป็นห่วงเรื่องเดินทางกลับนั่นแหละแล้วมันสะดวกไหมเวลาลูกค้าไปเสียงบึ้มบั้มบึ้มบั้มเข้าหมู่บ้านนั่นแหละครับข้างบ้านก็ค่อนข้างที่จะเป็นมิตรกันต้องโชคดีที่ทุกคนให้เกียรติกันให้การยอมรับกันนะครับได้มิตรที่ดีข้างบ้านดีก็สบายไปคือซิลเนี่ยเขาเป็นอัธยาศัยที่ดีมากว่าไปแล้วมีรถรุ่นเก่าๆเก็บหลายคันก๊อฟไปเดี๋ยวไปคุยเบรกหน้านะครับตรงนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับรายการ Speed Rider